สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮายินดีต้อนรับสู่อีสานนิทานก้อมเรื่องเล่ามาจอกมาแจกเรื่องเล่าปอกปอกแปะแปะมาฟังมาม่วนน้ำกันครับมีพ่อใหญ่หนึ่งเล่ากำลังสิอาบน้ำห่อนคักเดี๋ยวเนาะอาบน้ำสระผมเย็นๆกันนะว่าแล้วเล่าก็ย่างเข้าห้องน้ำห้องน้ำเล่าก็อยู่นอกเฮียนในห้องน้ำก็มีสบู่ยาสีฟันยาสระผมพอเข้าห้องน้ำเล่าก็ตักน้ำอาบโพดน้ำจ้าจ้าพอแต่โพดน้ำแล้วก็บีบยาสระผมโหลดสีสาหัวพอแต่บีบยาสระผมเล่าก็งงบักคักห่วยยาสระผมที่ห่อนี่มันยาสระผมอีหยังเนาะคือบ่มีฟองแต่เล่าก็บ่ได้สนใจปานใดดอกก็อาบแล้วก็เลยสระผมต่อพอแต่บีบใส่หัวเล่าก็ตกใจบ่แม่นตาบ่มีฟองได้นี่เนาะเป็นกระเหม็นครึ่งเหี่ยวนี่มันก็แม่นล่ะเนาะก่อนเล่าสิมาอาบน้ำมีบอกแน่น้อยขี้มึนบักนึงมันมาเล่นอยู่ห้องน้ำมันบีบยาสระผมออกจนเบิดบีบออกบ่พอมันเงียวใส่ยาสระผมขวดนั่นไว้พร้อมเงียวเต็มขวดบอลลอนโอ้ยสูตัดกลับมาที่พ่อใหญ่เล่าก็สระผมเสยสระไปก็โจมไปฟ้องกับบ่มีแม่นกับแม่นคือเงียวนี่ล่ะหื้อยาสระผมมันเบิดอายุบ่ก็แค่อยู่ได้ล่ะเนาะบ่แม่นคือกลิ่นขี้ยาสระผมผีบ้าหยังกินเงียวกินขี้ว่านี่แม่เล่าก็คือสิเหลืออดเหลือทนจนได้เอิ้นบอกเมียเล่าเท้าต่อไปยาสระผมยี่ห้อนี้บ่ต้องซื้อมาใส่เด้อฟ้องกับบ่มีกลิ่นกับเหม็นครึ่งเหี่ยวนี่บ่ดีบ่ดีโอ้ยน้อพ่อใหญ่เอ้ยนั่นมันเหี่ยวเด็กน้อยนิทานก้อมเรื่องยาสระผมเบิดอายุก็จบลงเพียงแค่นี้อีสานนิทานก้อมเรื่องนี้สอนให้ฮู้ว่ายาสระผมเหี่ยวกับมีตี้บ่แม่นอีสานนิทานก้อมเรื่องนี้สอนให้ฮู้ว่าสิใส่หยังกับเบิ่งให้ดีมีสติก่อนเหตุก่อนทำพ่อกันเรื่องนาฟ้าไม่ครับพี่น้องมื้อนี้อีสานนิทานก้อมลาก่อนสวัสดีครับ